สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้มารีวิวนะเป็นกิจกรรมที่ผมไปสมัครวิ่งนะครับกับออสนิมนะสนิมนะถ้าเกิดใครรู้ก็จะเป็นการวิ่งนะครับวิ่งที่แบบส่งผลออนไลน์ก็เป็นวิ่งซูเปอร์ฮีโร่นะครับอันนี้เป็นอีเวนท์ที่2อีเวนท์แรกผมวิ่งไปแล้วเป็นอีเวนท์ของสไปเดอร์แมนนะครับอีเวนท์ที่2นี่ก็เป็นอีเวนท์ของอะไรอะไอรอนแมนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับขออนุญาตแกะอันบ็อกซ์ไปก่อนนะครับก็แพ็คมาเป็นโอ้โหเหนียวดีมากเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่แพ็คมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็จะเป็นพลาสติกห่อดีมากโอเคชั้นต่อไปก็จะเป็นเหมือนกระดาษนะครับเป็นกระดาษแล้วก็ห่อมาอย่างนี้เลยนี่มีโลโก้เลยนะนี่โลโก้นี่นะเดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนนะครับขอใช้คัตเตอร์กรีดออกก่อนนะไม่รู้มีใครเคยอันบ็อกซ์นะครับผมเพิ่งมาเคยอันบ็อกซ์ครั้งแรกนะครับคลิปแรกที่เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยอันบ็อกซ์ไม่ทันใส่เล่นก่อนอันนี้เป็นของ Iron Man แต่ผมสั่งเป็นเวอร์ชั่นของ War Machine นะครับก็สิ่งที่จะได้เลยก็คือเหรียญเป็นพร็อพนะโทนี่สตาร์กนะครับhas มีหัวใจอ่ะประมาณว่ามีหัวใจนะเหรียญนี่เป็นเหรียญเขาขอดึงออกมาก่อนให้เพื่อนๆเห็นปากถือหน่อยนะครับผู้ช่วยมีผู้ช่วยนะวันนี้นี่นะครับเหรียญเขาเหรียญเป็นเงินเป็นสีออกโครเมียมเหรียญสวยนะน้ำหนักใช้ได้เลยแล้วก็มีโลโก้มาเวลนะครับได้ลิขสิทธิ์จากมาเวลนะครับนี่ด้านหลังก็มีมาเวลแอนด์สนิมนะครับเหรียญสวยมากนี่เป็นเหรียญไอรอนแมนโอ้ดูสายดูสายนั่นสิก็จะเป็นลายนะครับมีหัวหน้ากากไอรอนแมนนี่ก็เป็นสายเขาสายเท่เลยนะผ้าดีนะครับนะแล้วก็มาถึงตัวเสื้อนะครับเสื้อนี่ขอนำเสนอมากเลยเพราะว่าผมสั่งมาเพื่อจะเอาเสื้อนั่นแหละนะฝากถือหน่อยครับผู้ช่วยให้ผู้ช่วยถือนะครับเสื้อตัวนี้ผมสั่งเวอร์ชันไอรอนแมนเพราะว่าผมชอบสีดำนะครับถ้าเกิดใส่สีแดงออกจากบ้านเนี่ยอายเขานั่นเองเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะว่ามันมีรายละเอียดเท็กเจอร์อะไรบ้างนะครับผ้าดีเลยไปดูผ้าก่อนนี่นี่นี่มีอเวนเจอร์นะครับ VS กับสนิมนะร่วมมือกันกับสนิมผ้าดีนะผ้าดีมากนะครับเป็นเสื้อพิมพ์ลายนะมีมาวิลนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเต็มตัวว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนี่เป็นตัวเสื้อคร่าวๆนะครับนี่ก็จะมีที่ให้พลังงานนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นลายของ War Machine นะครับเป็นสีดำนะโทนสีดำนะนะครับด้านหลังด้านหลังเท่เลยนะครับเป็นเสื้อไว้ใส่ออกกำลังกายโดยเฉพาะหรือว่าจะใส่เที่ยวก็ได้นะครับนี่พร้อมกับเหรียญ นะก็ซีเก้งทอยก็ร่วมกิจกรรมนะครับไปสมัครทุกเดือนเลยช่วงนี้ก็มาเป็นอีเวนท์ที่3แล้วนะครับอีเวนท์ที่3นี่ก็จะเป็นของ Black Panther แล้วก็ Black Widow นะครับก็สมัครเช่นเคยแต่เวฟที่2ก็คือ Iron Manกับ War Machine ผมเลือก War Machine ถ้าสมัครทั้ง2อีเวนต์คงจนตายแน่นอนนะครับเอาอีเวนต์เดียวก่อนโอเคนะครับประมาณนี้ก็คร่าวเสื้อซุปเปอร์ฮีโร่จากสนิมปะจบรีวิววันนี้เพียงเท่านี้นะครับโคตรเท่เลยชอบมากนี่เหรียญนะได้เหรียญโทนี่ด้วยนะสุดยอดไปเลยฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ